ที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคดีอาญามันเยอะมากนะครับบางเรื่องเนี่ยมันไม่ควรเป็นคดีอาญานะครับทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมีความเดือดร้อน เกินความจำเป็นนะครับเพราะนั้นมันต้องมีกระบวนการลดถอนคดีอาญาลงนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มที่สำคัญครับคือกระบวนการเข้าถึงนักกฎหมายหรือว่าคำแนะนำที่ถูกต้องถึงกระบวนการต่างเมื่อประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมีเรื่องมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไปหาใครที่ไหนที่ควรจะเสนอโทษที่เป็นโทษทางอาญาในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ควรจะปรับเป็นในเรื่องของโทษทางปกครองหรือเราเรียกว่าเป็นค่าปรับหรือการที่จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทโดยกระบวนการแล้วเนี่ย เราเป็นผู้ที่ถูกละเมิดเนี่ยเราจะต้องไปหาเหตุผลมาหักล้างเพื่อให้เราเนี่ยผลมนทินตรงนี้แต่ว่าทางฝั่งของผู้ที่มาละเมิดเราอะไม่ถูกไม่ไปตามหาความเท็จจริงมาเปิดเผยทำให้เราเนี่ยลำบากมากค่ะกับการที่จะต้องเอาความจริงมาให้เราเนี่ยปรากฏว่าเขาอะทำความผิดต่อเราค่ะ